بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ใหญ่มัดเป็นอมิตรใหญ่ของสันติชนแต่มาจัดที่ทรีอินทาวเบื่อกันยังเนี่ยพี่น้องเบื่อยังไม่เบื่อนะแกล้งพูดหรือตั้งใจพูด นี่เรียนมาแล้ว2ชั่วโมงใช่ไหมโอ้โหพี่น้องครับการฟังศาสนาเนี่ยมีผลบุญแล้วก็ถ้าไปฟังเพลงเนี่ยได้บาปแต่อัลลอฮ์ยังไม่ให้เห็นตอนนี้หรอกเห็นตอนตายหัวข้อที่จะพูดวันนี้นะครับก็คืออัลอีมานตอรีกุนนาญาตนี่ภาษาอาหรับฟังไม่ออกอีกอัลอีมานแปลว่าการศรัทธาตอรีกุนนาญาตแปลว่าเป็นหนทางสู่ความสำเร็จเป็นหนทางเดียวที่จะนำมนุษย์สู่ความสำเร็จคือสู่สวรรค์นั่นแหละพี่น้องครับเรียนศาสนาเนี่ยไม่มีวันหยุดเรียนจนกว่าจะอะไรจะแก่หรือจะตายไม่ใช่แก่นะเรียนจนกว่าจะตายผมนี่ต้องเรียนศาสนาทุกวันอายุผมนี่80แล้วนะยังเดินทางไปใต้ไปจังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดอะไรทางใต้สุดของประเทศไทยก็จังหวัดอะไรเนี่ยยะลานั่นแหละจังหวัดยะลาละมากระบี่ก็ไปทำงานศาสนาทั้งหมดไม่เคยหยุดนี่วันเช้าเนี่ยก็สอนตัฟซีรมาแล้วแล้วเข้ารายการอีกตอน2โมงถึง9โมง2รายการแล้วนะนี่รายการที่3ก็ต้องรีบกลับไปพักผ่อนเพราะคนแก่หัวข้อนะครับคือการอีมานอีมานนี่ต้องอีมานกี่ข้อลองนึกสิอีมานต้องกี่ข้อ1 2กี่ข้อ6ข้ออีมานต้อง6ข้ออีมานอะไรบ้างครับอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลอีมานต่อคัมภีร์อีมานต่อมะลาอิกะอีมานต่อวันสิ้นโลกว่าโลกใบนี้หมดอายุแล้วก็อีมานว่าอัลบาซุทุกคนจะต้องตายแล้วต้องฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องเป็นเรื่องอีมานอยู่ในใจหมดเลยคนที่มีอีมาน6ข้อนี้ก็ยังไม่พอนะต้องมีอิสลามอีกรูกฎอิสลามมีกี่ข้อมีอะไรบ้าง1ต้องกล่าวกะลิมาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่แค่ประโยคเดียวนะประโยคที่2มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ถึงจะเป็นมุสลิมเมื่อเป็นมุสลิมแล้วกล่าวกะลิมาตเตาฮีดแล้วก็มีอะไรอัสศอลาห์แปลว่าอะไรต้องนมาจุบัลกี่เวลา5น่ะทุกบ้าน5เวลาเปล่าทุกบ้านนะ5เวลานะที่ทรีอินทาวก็5เวลาที่คอนกรีตบ้านผมก็5เวลาทั่วโลกก็5เวลาหมดแล้วก็ข้อที่3อะไรครับถือศีลอดข้อที่4ทำอะไรจ่ายอะไรจ่ายซะกาตข้อที่5ทำฮัจญ์2ข้อแรกเนี่ยต้องทำทุกคนกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยต้องกล่าวทุกวันแล้วก็นมาดเนี่ยคนจนก็ต้องนมาดคนรวยก็ต้องนมาด
ระดับผู้บริหารประเทศก็ต้องนมาศคนรับจ้างชาวสวนชาวเร่าชาวนาคนขับรถขับรถต้องนมาศหมดแต่อีก3ข้อเนี่ยเฉพาะคนรวยซะกาตถ้าไม่มีต้องจ่ายไหมรอรับมานั่งที่สัญญาชนนั่นเดี๋ยวบอกว่าฉันจนครับมีสตังค์เดี๋ยวพญามารจัดการเองถ้าพญามารไม่จัดบาปซะกาตมันต้องจ่ายแต่ถ้าพอมีบ้างก็จ่ายซะดะเกาะห์เถอะนะแล้วก็ถือบวชโอ้บวชนี่คนรวยก็ต้องบวชใช่ไหมคนจนก็ต้องบวชใช่ไหมตกลงว่าบวชนมาศกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์สามข้อนี้ต้องทำทุกคนนอกจากคนป่วยจริงๆไม่ไหวก็ให้ไปถือชาในวันอื่นฮัจญ์กับซะกาตเนี่ยเฉพาะคนรวยอย่างผมนี่มันมีสิทธิ์ไปทำฮัจญ์เพราะอัลลอฮ์ให้เกิดมาเป็นคนคนอะไรคนจนอัลฮัมดุลิลลาห์เราพอใจกับความจนของเราแต่ผมได้ไปทำฮัจญ์นะ3ครั้งแล้วนะไม่เคยชาเงินสักบาทหนึ่งทำไมอ่ะเพราะผมขอต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จ๋าอย่าไปทำฮัจญ์ก็มีเนี่ยทางรัฐบาลกูเวตรัฐบาลซาอุดีก็ส่งคนมาหาผมมุสตาฟา I want you to พูดภาษาอังกฤษนะ I want you to go to Mecca for Hajj ก็บอกผมไม่ไปบอกว่าจะไม่ไปอ่ะบอก I have no money I have money for you บอก no คุณปฏิเสธมา3ปีพอปีที่3เนี่ยเขาบอกนี่เอาตั๋วมาแล้วเอา pocket money มาให้แล้วจัดส่งแท้ให้เรียบร้อยมาแล้วต้องไปไม่ไปไม่ได้จำเป็นเพราะว่าผมไม่ไปคนเดียวนะผมต้องพาภรรยาไปด้วยเขาบอกได้เลยลงลูกพาไปหมดเลยเขาเอาผมขอ2คนพอก็ไปทำพัดคนยังไม่เคยจ่ายตังค์เลยนะนี่อัลลอฮ์เมตตาเนี่ยจนๆอย่างแบบเราเนี่ยเราก็สบายใจว่าเอออัลลอฮ์ยังเมตตาให้เราได้ไปทำฮัจญ์แล้วต่อมาก็สถานทูตก็โทรมาอีกให้ไปทำอุมเราะห์ฟรีแล้วบอกไปก็โทรมาอีกปีนี้ให้ไปทำฮัจญ์ฟรีก็ลงมาได้ไปมาแล้วเนี่ยกี่ครั้ง4ครั้งแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อวานนี้มีคนโทรศัพท์มาถามเป็นคนรวยมากในกทม.เนี่ยนะจะไปทำอุมเราะห์ก่อนทำฮัจญ์เนี่ยได้ไหมถามท่านพี่น้องเลยเรียนกันมานานแล้วเนี่ยทำอุมเราะห์ก่อนไปทำฮัจญ์ที่หลังได้หรือไม่ได้ได้แน่ๆนะคำตอบคือได้เพราะท่านนบีเนี่ยทำอุมเราะห์ก่อนทำฮัจญ์4ครั้งนบีมุฮัมมัดเนี่ยอยู่ที่มักกะฮ์ก็จริงแต่ไม่เคยทำฮัจญ์เลยทำแต่อุมเราะห์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 คนที่ถามนี่มาเรียนที่สันติชนด้วยเรียนที่นู่นน่ะที่สันติชนถ้าคุณไม่ได้มาที่นี่มาหรือเปล่าไม่ทราบถ้ามายกมือด้วยนะครับถามบอกว่าไปทำอุมเราะห์ก่อนแล้วฮัจญ์ยังไม่ได้ทำเนี่ยได้ไหมผมบอกว่าได้นบีมุฮัมมัดทำเป็นแบบไว้นะครับนบีเนี่ยทำอุมเราะห์ก่อนถึง4ครั้งแล้วก็ทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายเรียกว่าฮัจญะตุลวะดะนบีก็เสียชีวิตพี่น้องครับการอีมานต่ออัลลอฮ์นี่เป็นเรื่องใหญ่ทำงานทั้งหมดต้องทำเพื่ออัลลอฮ์มาชาเนี่ยผมสอนตัฟซีรนะครับคือเป็นอย่างนี้ศาสนาอิสลามเนี่ยมีศัตรูเยอะมีศัตรูเยอะไหมเยอะในสมัยนบีเนี่ยมีอยู่3คนเป็นคนรวยๆหมดเลยเนี่ยแอนตี้อิสลามต้องการจะให้อิสลามมีเกิดขึ้นในนครมักกะห์มีใครบ้างครับชื่อวาลิดคนหนึ่งอีกคนหนึ่งชื่ออุมัยยะห์อีกคนหนึ่งชื่ออาสบินวาอิลสามคนนี้เนี่ยนะเป็นมหาเศรษฐีทุ่มเงินทุ่มทองที่จะไม่ให้อิสลามนี่เกิดพยายามขัดขวางนบีมุฮัมมัดขัดขวางคนที่รับอิสลามไม่ให้อิสลามเนี่ยเผยแผ่ในนครมักกะห์นบีไม่รู้หรอกอัลลอฮ์เล่าในกัมภีร์กุรอานในซูเราะห์อัมฟาลอายะห์ที่36บอกว่า
ยุงฟิกูนาอัมวาละหุมลิยาสุดดูอันซาบิลิลละแปลว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยทุ่มเงินเพื่อที่จะขัดขวางไม่ให้อิสลามเนี่ยเจริญในโลกใบนี้เอาเงินทุ่มเนี่ยอัลเลาะห์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังนะบอกเนี่ยพวกเขาเนี่ยใช้จ่ายเงินไม่รู้ว่าเท่าไรตัวเท่าไรเนี่ยเพื่อมาให้อิสลามมันเจริญขึ้นในโลกดุนยาใบนี้แล้วก็อัลเลาะห์เล่าต่ออีกว่าฟาซายุมฟิกูนะฮะและเขาก็จะต้องทุ่มเงินบริจาคเงินอีกต่อไปจนกว่าในอนาคตในปัจจุบันนี้ถามว่าคนที่ทุ่มเงินทุ่มทองเพื่อให้อิสลามไม่ให้เจริญเนี่ยมีไหมมีไม่มีอยู่ในประเทศไหนรู้ไหมอยู่ในประเทศอเมริกานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเล่าให้นบีฟังแล้วล่าให้พวกเราที่อ่านกุรอานบอกว่าพวกเขาจะบริจาคเงินของเขาทุ่มเงินของเขาเพื่อขัดขวางไม่ให้อิสลามเจริญต่อไปในอนาคตซุมมาตะกูนอะลัยฮิฮัสรอแล้วก็พวกเขาจะพบกับความเสียใจฮัสรอแปลว่าเสียใจทุ่มเงินทุ่มเงินทุ่มเงินผลสุดท้ายพบกับความเสียใจแล้วต่อมาครับซุมมายุกลาบูนและพวกเขาจะถูกพิชิตแพ้หมดทุ่มเงินเท่าไร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 ให้อิสลามจมจมที่ไหนได้อิสลามยิ่งโผล่อิสลามยิ่งโผล่อิสลามยิ่งโผล่ยังตึกวนเทรดเนี่ยกี่ปีแล้วตึกวนเทรดเนี่ยกี่ปีตึกวนเทรดทำลายมากี่ปีแล้วท่านอยู่ในวงการธุรกิจเนี่ยอยู่ในการวงการศาสนาน่าจะรู้ได้กี่ปีสิบกว่าปีแล้วปรากฏว่าพอระเบิดพับฝีมืออุซามะบินลาเดนมุสลิมใช่ไหมก็ไปทำลายอิรักไปทำลายลีเบียไปทำลายหลายประเทศในโลกนี้ให้มุสลิมแตกแยกกันอะไรกันแล้ววันนี้ชาวข่าวมันออกมาบรรจงบินกาซานเป็นคนแรกที่พูดบอกว่าเขียนหนังสือบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทำลายเนี่ยพวกยิวยาฮูดีหน้าแตกไหมหน้าแตกไปยังครับเสียใจไหมนี่งานกุรอานพูดชัดยิ่งบริจาคเงินเท่าไรแล้วก็จะบริจาคต่อไปอีกเพื่อที่จะทำลายอิสลามเสร็จแล้วเขาจะพบกับความเสียใจคนรับอิสลามหลังจากตึกวนเทระเบิดไม่รู้ว่ารับเท่าไรอยู่ในอเมริกาเห็นไหมฉะนั้นยิ่งทำลายอิสลามอิสลามยิ่งเจริญยิ่งแต่สถานที่ชนรับอิสลามกันทุกอาทิตย์เนี่ยมาจากไหนอ่ะอิสลามมาถูกด่าทุกวันทุกวันทุกวันแต่ที่ไหนได้อิสลามก็รับอิสลามกันทีละค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 นแล้วก็โลกใบนี้เนี่ยนะนี่นบีมุฮัมมัดพูดเองนะทุกหลังคาบ้านจะมีมุสลิมทุกหลังคาบ้านในโลกนี้จะมีมุสลิมอยู่ฉะนั้นโลกใบนี้ก่อนจะถึงวันกิยามะห์จะรับอิสลามกันหมดโลกเลยครับแล้วก็ต่อมาอัลลอฮ์จะให้ตายจะมีลมเขาเรียกว่าลมมาจากเยเมนเนี่ยลมนี่พัดมาเขาเรียกว่าลมอีมานลมพัดมากระจายไปทั่วโลกนะครับแล้วก็จะเริ่มตายทีละคนแล้วคนที่มีอีมานนะเหลือจะสิงเสือสิงกระทิงเหลือใจพวกนี้แหละทะเลาะกันเองฆ่ากันเองยิงกันเองมุสลิมตายหมดแล้วอัลลอฮ์ต้องการไม่ให้มุสลิมได้เห็นเหตุการณ์ที่มันวุ่นวายบนโลกดุนยาใบนี้ตอนนี้พวกเราทำหน้าที่เผยแผ่อิสลามทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์สม่ำเสมอให้อิสลามมีเจริญก้าวหน้าเวลามีคนรับอิสลามเนี่ยอย่ากลางแน่มากอย่าให้ว่าอย่างนี้ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ว่า3ประโยคนี้ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ให้ถ่อมตนเอาไว้ถ่อมตนเอาไว้ถ่อมตนเอาไว้ฉะนั้นคนที่
ทุ่มเงินของเขาเพื่อทำลายอิสลามอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังไม่ต้องไปห่วงฉันดูแลเองและชีวิตการเป็นอยู่ของเขาบ้านสุดท้ายเขาจะแพ้ถูกพิชิตหมดเลยนะครับพี่น้องครับความสุขความสบายเนี่ยใครให้พี่น้องมีความสุขมีเงินมีทองใครให้ต้องนึกนะอ๋อเนี่ยอัลลอฮ์ให้ฉันกลางได้ไหมแล้วทำไม่กลางทำไงก็ต้องถ่อมตนมอนาอบุลฮัสซันพูดบอกว่าคอยรุลอามีรุไม่ใช่นบีพูดนะอธิการบดีมหาวิทยาลัยผมคอยรุลอามีรุอาลาบาบิลฟากีรคนรวยที่ดีที่สุดก็คือคนรวยที่ไปยืนอยู่หน้าบ้านคนจนวะบิซัลฟากีรุอาลาบาบิลฟากีรคนเลวคนจนที่แย่ที่สุดอย่าว่าเลวเลยนะคนจนที่แย่ที่สุดก็คือคนจนที่ชอบไปยืนอยู่หน้าบ้านคนคนรวยจะทั้งคนรวยเนี่ยจะเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนมาไหนไม่ได้ครับคนรวยต้องเดินไปถามผมจามุสฟาที่คองเคสมีคนจนกี่คนผมมีรายชื่อหมดแม่ไม้กี่คนผมมีรายชื่อหมดแต่คนต้องการจะหาสามีกี่คนผมรู้หมดเพราะผมเดินตรวจตามบ้านคุยกับพี่น้องตามบ้านผมเคยยกมือที่สันติชนเนี่ยเมื่อ15ปีที่แล้วเราผมมีตั๋วเครื่องบินให้ไปทำอุมเราะห์เฉพาะแม่ม่ายมีตั๋วนะมันจะบอกกี่ใบใครที่เป็นแม่ม่ายยกมือกันเกือบหมดอ่ะเพราะว่านี่แม่ม่ายหรือเปล่าเขาก็ไม่ยอมบอกแต่มีตั๋วอยู่9ใบแต่ปัญหามีอยู่ว่าจะไปยังไงต้องมีมารอมไหมนี่ล่ะต้องไปหามารอมเองก็โอ้โหจะอย่างนี้ไม่ไปดีกว่าเอานี้เล่าให้ฟังครับตกลงครับความสุขความสบายอัลลอฮ์กำหนดคนที่มีความสุขเนี่ยต้องชูกรต่ออัลลอฮ์ชูกรด้วยการบริจาคชูกรด้วยการทำความดีชูกรด้วยการติดต่อกับเครือญาติชูกรด้วยการอย่าทะเลาะกับเคยญาติชูกรด้วยการอ่านอัลกุรอานชูกรด้วยการมาฟังศาสนาเยอะๆพี่น้องเมื่อได้ความรู้ไปแล้วเนี่ยอย่าเก็บความรู้กอดความรู้เอาไว้ฉันไม่ให้ใครเอามาใช้คนเดียวอย่าไปท่องแต่คนสมัยนี้สอนมากก็อารมณ์ขึ้นเหมือนกันนะไปบอกว่าฉันไปฟังศาสนาที่สัญญชนเล่าให้ฟังมึงอย่ามาเล่าให้กูฟังไปเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละคนรวยตะกะบดหยิ่งเย่อหยิ่งจองหองคนรวยนะกับรวยด้วยกันเนี่ยศาสนาเนี่ยคุยไม่ได้แล้วคนมาขอก็เหมือนกันถ้ามาขอคนรวยเนี่ยโอ้โหไม่พอใจแสดงอาการขึ้นมาทันทีแล้วพี่น้องครับถ้าใครมาขอสตางค์เราเนี่ยนะนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างเวลาคนจนมาขอสตางค์เนี่ยนบีไม่เคยปล่อยให้กลับบ้านมือเปล่าเมื่อวานเนี่ยมีอยู่คนมาหาผมขอ500แล้วก็นึกไอ้คนขอเนี่ยมันกำหนดอัตราด้วยนะ500อาทิตย์หน้าอีก500ไอ้เราก็นึกอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยผมก็นึกนะอัลลอฮ์ส่งมาเลยกล้ามาทดสอบมากกว่าผมก็เข้าไปในที่ MTV ก็มีห้องใช่มั้ยห้องรายการผมให้พนักงานเอาเงินมาให้เนี่ย300เขาบอกว่าไปบอกอาจารย์บุตรฟ้าด้วยอาทิตย์หน้าอีก500วันนี้3รับได้อาทิตย์หน้าอีก500ผมว่าแม่คนจนประเภทนี้มันบังคับเราน่ะบังคับให้ใจมันน่ะ500เราก็นั่งฟังเฉยๆนะนึกอัลเลาะห์ทดสอบไม่เป็นไรแต่ผมก็ให้ทุกทีอย่างน้อยก็100 1 200อย่างนี้เป็นตัวฉะนั้นเวลาแขกมาบ้านหรือคนยากคนจนมาขอเราเนี่ยอย่าให้เขากลับบ้านโดยไม่ให้อะไรเลยอ้างซุนนะห์นบีประชาชนนะครับต่อมาครับเวลาเกิดมุซีบะห์เดือดร้อนเนี่ยเขามีดุอาอ่านว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์เก่งมากอินนาลิลลาฮิ
วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูมีมุซิบะห์เกิดขึ้นให้อ่านดุอาว่าไงนะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูเนี่ยคนที่มีอีหม่านเขาจะนึกถึงดุอาก่อนเอาถามอีกข้อนึงคนที่มีสติปัญญากับคนที่ฉลาดใครดีกว่ากันคนที่มีสติปัญญากับคนที่ฉลาดใครดีกว่ากันแน่นะ แสดงพี่น้องเข้าใจศาสนาแล้วคือคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮ์พอใจคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเรียกในภาษากุรอานว่าอูลุลอัลบาบลองว่าสิอูลุลอัลบาบแปลว่าคนที่มีสติปัญญาในกุรอานมีกล่าวไว้นะ16ครั้งกุรอานทั้งเล่มนี่นะมีกล่าวไว้กี่ครั้งนะ16ครั้งคนที่นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนี่นะได้ชื่อว่าคนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาคนที่มีสติปัญญาก็คือคิดถึงอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์กลางวันกลางคืนให้สร้างมนุษย์มามีคนจนคนรวยเนี่ยคนที่คิดแบบนี้เขาเรียกว่าคนที่มีสติปัญญาอาถรรพ์ท่านพี่น้องเวลาลูกป่วยคนที่ฉลาดเนี่ยเขารีบพาส่งโรงพยาบาลก่อนเลยคนนี้ฉลาดมากโรงพยาบาลชั้นดีๆเลยนะบำรุงราษฎร์โอ้โหแพงเท่าไหร่ไม่อั้นฉันรวยอ่ะนั่นอิสลามมองว่าคนนี้เป็นคนที่ฉลาดแต่คนที่มีสติปัญญาเนี่ยเวลาลูกป่วยภรรยาป่วยตัวเองป่วยเนี่ยเขานั่งขอดุอาต่ออัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์จะฉันป่วยลูกฉันป่วยอัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์ยัชฟีอัลลอฮ์ให้หายป่วยได้เถอะแล้วก็ทานยาของท่านนบีฮับบะตุซาดะเม็ด2เม็ด3เม็ดเอายาที่บ้านเนี่ยทานไปก่อนแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นมาสองเราก็อัดแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะฉันป่วยลูกฉันป่วยภรรยาฉันป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้ก็ฟ้องอัลลอฮ์ไปสักสามวันสี่วันถ้าไม่หายก็อัลลอฮ์จะฉันจะพาตัวเองจะพาลูกพาภรรยาไปรักษาที่โรงพยาบาลนั่นเป็นคนที่มีสติปัญญาเรื่องที่สามคนที่มีสติปัญญาเนี่ยก็คือคนที่มาเรียนศาสนาเอาความรู้ผ่านวะฮีความรู้ผ่านนะผ่านวะฮีเข้าใจเปล่าความรู้ผ่านอัลกุรอานความรู้ที่ผ่านนบีความรู้ที่ผ่านวะฮีเป็นความรู้ที่สะอาดนะไม่มีความคิดของมนุษย์เจือปนอยู่เอาความรู้จากกุรอานนี่มาใช้เรียกว่าคนนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาส่วนคนฉลาดเนี่ยจะเอาความรู้ผ่านเทคโนโลยีจะเอาความรู้เทคผ่านเทคโนโลยีมาเช่นฉันไม่เชื่ออัลลอฮ์จนกว่าฉันจะได้เห็นหน้าอัลลอฮ์ก่อนให้เทคโนโลยีให้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ก่อนว่าทำอย่างนี้มันได้อะไรนั่นเขาเรียกว่าคนฉลาดเหมือนกับดาก้อมอ้อมนั่นแหละแต่ชาชายภาษาเพราะเนี่ยเองเป็นคนฉลาดพาลงนรกหมดเลยเองแต่คนที่มีสติปัญญาเนี่ยเอาความรู้ผ่านวะฮีแต่คนที่ฉลาดนั้นเอาความรู้ผ่านเทคโนโลยีผ่านวิทยาศาสตร์ฉะนั้นคนที่เอาความรู้ผ่านวิทยาศาสตร์นี่ไม่มีโอกาสได้ไปสวรรค์หรอกครับเพราะนบีสอนแต่ละเรื่องนี่มันค้านกันหมดเลยนะเช่นยิ่งบริจาคยิ่งรวยเอ้ามันจะพิสูจน์ได้ยังไงอ่ะแต่กุรอานพูดบอกว่าใครที่บริจาคอัลลอฮ์ยุคลิฟูฮูอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนความดีให้กับเขาที่เขาบริจาคไปมากกว่าเก่าเสียอีกเนี่ยเชื่อใครเชื่ออัลลอฮ์เห็นไหมพิสูจน์ไม่ได้อ่ะเพราะเอาเงินออกจากธนาคารเอาเงินออกจากกระเป๋าเนี่ยมันเพิ่มตรงไหนอ่ะมีแต่ยุบใช่ไหมล่ะนั่นคนที่หลงวัตถุจะคิดแบบนี้แต่เรามันจะคนหลงวัตถุ
เราอีหม่านต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมอีหม่านนี่ผลักดันเราให้เราบริจาคอีหม่านผลักดันเราให้เราทำดีกับพ่อแม่อีหม่านผลักดันเราให้เรามาฟังศาสนาอีหม่านผลักดันเราให้เราให้อภัยกับญาติพี่น้องเขาด่าเราเนี่ยเราด่าตอบได้ไหมได้ทำไมเราไม่ด่าตอบล่ะก็เพราะตัวอีหม่านเนี่ยที่อีหม่านต่อรอซูลของอัลลอฮ์เพราะนบีเนี่ยเป็นคนที่ถูกด่าตลอดนบีไปเมืองตออีฟไปสอนศาสนาถูก3รายการถูกไล่ถูกด่าแล้วก็ถูกขว้างด้วยไรมันใช่นุ่นนะถูกขว้างด้วยก้อนหินนบีวิ่งออกมาจากเมืองตออีฟมานั่งอยู่โคนต้นองุ่นมลาอิกะห์ลงมาบอกมุฮัมมัดแก้แค้นไหมนบีถามว่าแก้ยังไงอ่ะแก้แค้นอ่ะแก้ยังไงให้นบีพอใจอ่ะมลาอิกะห์บอกว่าฉันจะให้ภูเขาเนี่ยถล่มลงมาหรือเดินชนกันให้คนที่เอาหินขว้างนบีเนี่ยตายหมดนบีพอใจเปล่าก็บอกไม่เอานบีขอว่าอัลลอฮุมมัฆฟิรลิกอมีฟะอินนะฮุมลายะอ์ลามูนอัลลอฮ์จ๋าพวกอภัยโทษให้กลุ่มของผู้ฉันด้วยเพราะพวกเขาไม่รู้แต่นบีทูตพูดต่อว่าถ้าพ่อแม่เขาไม่เอาอิสลามวันนี้ก็ขอให้ลูกเขาหรือหลานเขารับอิสลามด้วยเถอะไม่เกิน7ปีทั้งหมู่บ้านรับอิสลามหมดเลยเห็นไหมนี่ดุอาของท่านนบีครับฉะนั้นเวลาลูกเราดื้อๆเนี่ยด่าหรือว่าขอดุอาเอาถามท่านพี่น้องลูกเราดื้อๆเนี่ยด่าหรือว่าขอดุอาแน่นะขอดุอามันไม่สะใจเว้ยด่าไอ้มัดโอ้ไอ้ฮาโอ้โหสาวว่ามันสะใจดีจะผิดหมดเลยพี่น้องผมขอเล่าให้ฟังนี่เล่าครั้งที่3ที่4แล้วนะอิหม่ามมัสยิดที่มักกะห์ปัจจุบันนี้มีอยู่คนนึงไม่เอ่ยชื่อว่าชื่ออะไรตอนอายุ9ขวบแขกมาบ้านก็จัดอาหารวางเอาไว้บนอะไรบนซาฟารอบนผ้าปูอาหารเนี่ยลูกชายคนนี้เนี่ยเล่นบอลเล็กๆเนี่ยเตะในบ้านเนี่ยมาร่วงใส่ถาดอาหารเนี่ยกงแกงนี่กระจายหมดเลยแม่ไม่ได้ด่าตอนโมโหกล่าวขอโออัลลอฮ์ให้ลูกฉันคนนี้ได้เป็นอิหม่ามทั้งสองมัสยิดด้วยเธอมักกะห์กับมะดีนะห์ดุอาของแม่อัลลอฮ์รับครับอย่าลืมนะดุอาของพ่อแม่เนี่ยอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮฺอักบัรแม่แทนที่จะโมโหใช่ไหมที่ลูกอายุ9ขวบเล่นบอลมาใส่อาหารในแทนที่จะด่ากับตรงกันข้ามนี่ไงขอดุอาอัลลอฮฺจะให้ลูกฉันคนนี้เป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมฮารอมัยน์มักกะห์กับมะดีนะห์วันนี้เป็นอิหม่ามทั้งสองมัสยิดครับฉะนั้นเวลาลูกทำอะไรมาพอใจอย่าด่าเรียกลูกมาเตือนขอดุอาดังๆก็ได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกตอนนี้จะฝึกตอนไหนเราจะเป็นพ่อแม่คนใช่ไหมเป็นโต๊ะแล้วใช่ไหมลูกมันก็มองมะมันทำอะไรวะไปเรียนยึดสันทุนมันยังด่าเหมือนเดิมอยู่เลยเหรอมันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนิสัยอ่ะอย่าเป็นอย่างครับในเมื่อมาฟังศาสนาแล้วก็ต้องอดทนต้องสบัดต้องใช้มารยาทที่งดงามดูแลลูกหลานขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดกันบ่ายกลางคืนเนี่ยมันต้องขยักหน้าอายคนอย่างดูนบีกันนบีสอนอย่างนี้ใครที่ ลุกขึ้นตื่นนอนในเวลากลางคืนพอตื่นนอนขึ้นมาทำงี้นะตามสุนนะนบีนะเอามือลูบหน้าตื่นตีเท่าไหร่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์ของผมตี 3:45 ผมตื่น 3:45 พอตื่นมานี่นบีบอกให้เอามือลูบหน้าแล้วก็ทำอีกครับ
วาซากรอลลอแล้วก็ริกเก็ตถึงอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์มีทั้งหมด7ประโยคอัลลอฮุอักบัร10ครั้งซุบฮานัลลอฮ์10ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์10ครั้งซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูส10ครั้งอัสตัฆฟิรุลลอฮ์10ครั้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีก10ครั้งวรรคสุดท้ายอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินดีกิดดุนยาวะดีกิยามิลกิยามะโออัลลอฮ์จ๋าขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความคับแคบบนโลกดุนยาแล้วก็ความคับแคบในโลกอาคิเราะห์นี่นบีทำเป็นแบบเอาไว้ตื่นนอนขึ้นมาเอามือลูบหน้าขออ่านดุอาว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรแล้วก็นึกต่ออัลลอฮุอักบัร10ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์10ครั้งซุบฮานัลลอฮ์10ครั้งซุบฮานัลมุกีมกุดูส10ครั้งอัสตัฆฟิรุลลอฮ์10ครั้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์10ครั้งอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินดีกิดดุนยาวะดีกิยามิลกิยามะอีก10ครั้งแล้วก็ไปนมาดทีนี้นักวิทยาศาสตร์เขาแนะนำว่าเวลาตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยให้กินน้ำอุ่นไม่ใช่นบีสอนนะหมอในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาตกลงกันแล้วว่าการตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยให้กินน้ำอุ่นสัก4แก้วหรือ3แก้วผมทำมาประมาณ5ปีแล้วเพราะกินแล้วมันดีต้องน้ำอุ่นนะไม่ใช่น้ำเย็นนะอาบน้ำอุ่นสัก 3-4 แก้วค่อยๆดื่มทีละอึก2อึกอึกอึกแล้วก็ระวังที่ดื่มเนี่ยอ่านดูอาด้วยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์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 ดื่มเสร็จแล้วไปอาบน้ำนมาดออกมาก็มานมาดตะฮัจญุดสัก2รอกอะอ์4รอกอะอ์6รอกอะอ์ถึง8รอกอะอ์แล้วก็วิเตสอีก3ถ้าทำได้ดีไหมอินนบีสอนอย่างนี้นะครับอัสบะฮานาชีตอนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเฟรชเฟสประดานะสดใสไตยิบุญนับสิร่างกายสุขภาพแข็งแรงมองดูไม่แก่ตอนนี้เราคนหลงวิทยาศาสตร์นอนน้อยเนี่ยไม่ได้ต้อง8ชั่วโมงไม่ถึงก็ได้เอาอะไรมาแทนหรือเปล่าเอานมาดมาแทนเอาซิกรุลลอฮ์มาแทนกลางวันก็งีบหน่อยก็ได้หลังนมาดมาดูหัวใช่ไหมทานอาหารเสร็จแล้วก็เงียบสักไม่ใช่3ชั่วโมงเงียบกี่นาที20นาทีจะพอแล้วนั่นแหละเป็นการชดเชยที่เรานมาดเมื่อคืนเนี่ย2ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งทดแทนกันเลยพี่น้องครับอย่าลืมขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยทำให้นะชาร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีอะไรดีนี่อิสลามพี่น้องครับสอนดีหมดเลยสอนเรื่องมารยาทส่วนตัวเรานี่เป็นยังไงแล้วก็นบีสอนอีกนะครับวะมินอานาอิลไลลิฟัสบิฮวะอัตรอฟันนะฮาละอัลละกะตัรดอคนที่ลุกขึ้นนมาดลงถึงนมาด5เวลาด้วยนะแล้วก็นมาดตะฮัจญุดด้วยนมาดดูฮาด้วยตอนเช้านี่นะนี่ผมนมาดแล้วนะดูฮาน่ะตอนหลังนมาดตัฟซีรผมสอนแล้วนมาดแล้วก็อัศรีรอกอัตนมาดแล้วลาลากาตาร์ลออัลลอฮ์จะพอใจถ้าอัลลอฮ์พอใจเราเนี่ยกับอัลลอฮ์โกรธเอายังไงเอาโกรธหรือเอาพอใจเห็นไหมพอใจดีกว่าไปน้องครับฉะนั้นถ้าทิ้งสุนนะนบีถ้าไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์ไม่ริกรุลลอฮ์นะอัลลอฮ์ไม่พอใจฉะนั้นนบีทำเป็นตัวอย่างเอาไว้นบีเนี่ยจะสุญูดต่ออัลลอฮ์บ่อยมากเวลาลูกสาวนบีมาเยี่ยมนบีเนี่ยนบีทำไงรู้เปล่าจะบอกจับมือกับลูกสาวเนี่ยกี่ข้างข้างเดียวข้างเดียวมือขวาเนี่ยจับมือลูกแบบนี้ก็นบีก็ยกขึ้นให้เกียรติลูก
ลูกมาก็มาสลามกับพ่อแต่ที่บางคนจับมือตรงสองข้างมีใช่ไหมเคยเห็นไหมผมเนี่ยสองข้างประจำผิดสุนนะนบีที่ถูกจับกี่ข้างนะข้างเดียวดีที่สุดตะกี้ผมจับกับพญามัดเนี่ยข้างเดียวจับข้างเดียวนะเอาสุนนะนบีมาใช้จับข้างขวาแล้วอ่านอะไรที่ได้ยินสลดละสน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 ใช่ไม่ใช่แต่ที่ถูกต้องอัสสลามุอะลัยกุมนบีบอกให้สลามและขอความเมตตาความสันติสุขจงประสบแด่ท่านคนรับก็รับอะลัยกุมุสสลามระหว่างที่จับมือเนี่ยบาปที่มีอยู่อัลเลาะห์ให้ร่วงนี่เป็นความสอนของท่านนบีสอนให้เราได้เข้าใจสุนนะของท่านนบีพี่น้องครับว่ามินัลไลลตอนกลางคืนฟะตะฮัจญัดบิฮินาฟิลตัลลักให้ลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดตะฮัจญุดเนี่ยศัพท์เดิมแปลว่าการลุกขึ้นในเวลากลางคืนการลุกขึ้นในเวลากลางคืนเราเนี่ยตื่นเกือบทุกคืนนะตื่นมาทําอะไรมาฉี่แล้วก็นอนอย่างนี้เปล่าไม่ใช่มั้ยรู้เปล่าชัยฏอนมันทําอย่างงี้พอเราตื่นฉี่เสร็จแล้วบอกว่านี่พี่นอนนอนอีกนิดนึงอ่ะตอนนี้เพิ่งตีสามครึ่งนอนไปอีกเดี๋ยวตื่นแป๊บเดียวแล้วมันเอามือลูบเนี่ยนะมันทำให้เราเพลินได้นะลูบหัวลูบหน้าลูบหลังพี่นอนอีกหน่อยเธอเชื่อฉันสิมันต้องการจะไม่ให้เรานมาแต่ภาษามันเพราะมากให้เราหลงพอนอนอีกทีจะนี่สูโบดีไม่ดีเสียงอาจารย์รำคาญอยู่เพิ่งเปิดเสียงวิทยุเปลี่ยนโทรศัพท์ไอเสียงโทรมาโครโฟนดังทำไมอ่ะเบาๆหน่อยสิกับด่าคอเตปอีกด่าบิลานอีกอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องครับชัยฏอนในเวลามันยุเราไม่ให้ทำความดีมันพูดจาเพราะมากครับมันเอามือลูบหน้าลูบหลังลูบตัวลูบหัวพูดจาดีมากครับพอเราทิ้งกูชนะแล้วกูยุให้มึงหลงออกจากหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับรู้จักเด็กๆไม่เด็กตอนอายุ5ขวบ6ขวบเนี่ยเวลาของเล่นมันหายมันทำไงผู้ใหญ่ก็เหมือนกันอัลลอฮ์ก็ให้เงินมาเป็นเจ้าของใช่ไหมดูแลทรัพย์สินแล้วก็มีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีนู่นมีนี่ในสังคมคนก็ยกย่องถ้าหายไปอย่างหนึ่งแล้วก็ร้องไห้แบบเด็กตากระดากระเด็กไหมล่ะก็เหมือนเด็กคนหนึ่งอะฉะนั้นเวลาของอะไรที่หายไปที่อัลลอฮ์ให้มาเมื่อก่อนไม่มีนะต่อมามาเป็นมาเป็นนนเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นในสังคมใช่ไหมแล้วมันเกิดหายไปอัลลอฮ์กระชากเอาออกไปดูดึงเอาออกไปแบบนิ่มๆโวยวายอะร้องไห้ร้องโหมตีโพยตีพายอัลลอฮ์นอนไม่หลับกินไม่ได้ด่าคนนั้นด่าคนนี้ทะเลาะกับคนนั้นแสดงว่าเองไม่ต่างอะไรกับเด็กอายุ5ขวบเห็นไหมฉะนั้นเราต้องอย่าทำตัวเหมือนเด็กนี่หนังสือภาษาอาหรับเขียนดีนะเขาบอกว่าไงนะอินนัลอินซานอัลลซียะซฟูอะลาดุนยากัตติฟลิลลซียับกีอะลาฟักดีลูอบะติฮีมนุษย์เนี่ยที่ปัญญาอ่อนเลยนะคนที่เสียใจเหมือนกับเด็กของเล่นของเขาหายผู้ใหญ่ก็เหมือนกันแก่อายุ60 70แล้วของที่อัลลอฮ์ให้มาติดตัวมีที่อยู่10ไร่หายไปสักไร่ยังอัลลอฮ์กูจะเป็นจะตายให้ได้เลยนั่งเฉยๆเงียบๆบ้างไม่ได้เลยมาดูมรดกนบีวันที่นบีเสียชีวิตน่ะมีที่ประมาณอยู่แปลงหนึ่งนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็พูดว่านี่มันเป็นของทรัพย์สินเป็นมรดกของลูกสาวนบีของท่านหญิงฟาติมาแล้วนบีเนี่ยพูดไว้ก่อนตาย
ไม่มีใครรู้แต่ท่านอบูบักเนี่ยได้ยินมาท่านบอกว่านบีสั่งเอาไว้ทรัพย์สินของฉันหลังตายไม่ให้เป็นมรดกเลยให้วะกัฟลิลลาห์เห็นไหมถ้าพวกเราวันนี้เนี่ยลูกไม่ยอมเห็นไหมล่ะมีลูกกัน5คนอย่างนี้อัลลอฮ์มีที่อยู่ตั้ง10ไร่หน้ารามคำแหงโอ้โห10ไร่เนี่ยมันเยอะนะไร่เท่าไรตัวอิสระวันละแสนใช่ไหมใช่อ่ะหายไปสักไร่โอ้โหหรือเป็นของอะไรนะเป็นของส่วนรวมทั้งหมดไม่มีใครยอมอ่ะนี่อ่ะพิสูจน์ถ้าเรามีศาสนาอัลลอฮ์อักบัรก็คือนบีก็สั่งนะถ้าอีหม่านยังไม่ถึงเนี่ยอย่าบริจาคหมดถ้าอีหม่านไม่ถึงนะถ้าอีหม่านถึงไม่มีปัญหาถ้าอีหม่านไม่ถึงก็สั่งพ่อแม่ให้เก็บเอาไว้ให้ลูกๆด้วยเพราะลูกบางคนอีหม่านไม่มีใช่ไหมล่ะก็ให้ไปทำอยู่แล้วแต่ต้องว่าให้เรียนศาสนาด้วยกันทุกคนให้ฟังศาสนาเยอะๆเพราะว่าอีหม่านเนี่ยมันตัวคุ้มกันเราไม่ให้ตกนรกคุ้มกันเราไม่ให้ด่าคนด้วยคุ้มกันเราให้เป็นคนที่อย่าเป็นคนที่ขี้เหนียวแต่เป็นคนที่สงสารดูแลสังคมอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับมีอยู่วันหนึ่งจำได้เปล่าที่ประเทศอิรักเคยยึดคูเวตเคยติดตามข่าวป่ะอิรักเนี่ยเคยยึดคูเวตนะยึดกี่วัน7วันอิรักเนี่ยซอดดามฮุเซนเนี่ยส่งทหารมายึดคูเวตยึดได้7วันแล้วปล่อยมีคนคูเวตเนี่ยมาที่กรุงเทพแล้วก็มาหาผมมาเยี่ยมกันนี่แหละเขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่ทหารอิรักมาเนี่ยนั่งรถทหารมานี่นะคันประมาณ30คน40คนนั่นแล้วก็ตามแจกมากันเป็นร้อยๆคันเลยแล้วมายึดคูเวตพอยึดเสร็จแล้ว7วันนี่ก็ปลดปล่อยตอนกลับเนี่ยทุกคนเนี่ยมีรถขับคนละคั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 นเอาไปจากคูเวตหมดเลยแล้วก็เอาตู้เย็นเอาเสื้อผ้าเอาของใช้ใส่รถแล้วก็ขับกลับประเทศอิรักแล้วก็ชายคนนี้มาเล่าให้ผมฟังว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเมื่อตอนที่อัลลอฮ์ให้ริสกีกับคนกูเวตเยอะๆเนี่ยคนกูเวตไม่เคยบริจาคดูแลคนจนนี่คนกูเวตเล่าให้ผมฟังอ่ะเขาไม่ค่อยจะเสียใจเท่าไหร่อ่ะเพราะเราทำผิดอีตอนมีริสกีกว้างขวางอ่ะอัลลอฮ์ให้น้ำมันกูเวตเยอะใช่ไหมล่ะผลิตออกมาขุดออกมาเนี่ยใช้ในประเทศตัวเองหมดเลยไม่เคยนึกถึงพี่น้องยากจนในเอเชียในพม่าคนจนมีนะอย่างเมืองไทยคนจนมีไหมมีในหลายประเทศในโลกเนี่ยไม่เคยเหลียวแลเขาเลยเนี่ยชายคนเดียวชายคนเดียวชายคนเดียวพออิรักมายึดป้าพอเขาปล่อยภายใน7วันเพิ่งสำนึกได้แต่พี่น้องมีอยู่คนหนึ่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษช่วงนั้นเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะชื่ออะไรลืมไปแล้วเอลิซาเบธใช่ไหมไม่ใช่ชื่ออะไรมาชื่ออะไรนะชุกยุกยุทธิสดางฮุเซนไปยึดคูเวตเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้มาเยี่ยมอเมริกาได้ยินข่าวบอกว่าอิรักยึดคูเวตดีใจเห็นไหมขอเข้าไปในโบสถ์ก่อนไปสุญูดต่ออัลลอฮ์จะก็มีอัลลอฮ์มีรอ3องค์อ่ะมีนบีอีซาเป็นลูกอัลลอฮ์มานารยามเป็นเมียอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์มีลูกมีเมียด้วยนี่ชิริกอย่างแรงแล้วกันนั่นน่ะเขาไปกราบไปสุญูดต่ออัลลอฮ์ก็เรียกว่ามีความดีใจทีไรสุญูดทีนึงปีละครั้งบางที10ปีครั้งแสดงว่าคนตะวันตกเนี่ยเขาไม่ชอบอิสลามเมื่อรู้ข่าวว่าซัดดามฮุเซนไปยึดอิรักเป็นมุสลิมด้วยการกูดีใจแล้วคนที่วางแผนให้ยึดคูเวตนะใครอเมริกา
แล้วมันก็ทำลายอิรักเรียบร้อยหมดแล้ววันนี้แล้วอัลลอฮ์ก็เล่าตัวว่าเองจะพบกับความเสียใจและไอ้ที่วางแผนไว้นะเองจะแพ้อย่างยับเยินเพราะกุรอานอธิบายเอาไว้ฉะนั้นเขาไม่ต้องการให้อิสลามเจริญก้าวหน้าบนโลกดุนยาแบบนี้ยิ่งวางแผนทำลายอิสลามเท่าไหร่อิสลามยิ่งเจริญนั้นสันติชนจะต้องใหญ่กว่านี้คนจะรับอิสลามเพิ่มขึ้นตลอดเวลาไม่ต้องกลัวเรานี่ถูกด่าเมื่อถูกด่าเสร็จแล้วเนี่ยอย่าด่าตอบได้ไหมทำไงอ่ะขอว่างี้กอตาลาหูมุลลอลองว่าสิกอตาลาหูมุลลอโอ้อัลลอฮ์ทำลายพวกเขาด้วยกอตาลาหูมุลลออัลลอฮ์โปรดทำลายพวกเขาด้วยว่าแค่นี้พอพี่น้องครับดูอาของเราขึ้นบนชั้นฟ้านู่นอ่ะกอลากอตาลาหูมุลลอพี่น้องครับให้เวลากี่โมงเนี่ยอ๋อ12โมงแล้วล่ะอัลลอฮุอักบัรพี่น้องอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายให้ตัสบีห์ถึงอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยวันธรรมดานี่แหละพี่น้องประวัติมีอยู่คนหนึ่งชื่อนบีอะไรนะที่อยู่ในท้องปลาเนี่ยมียูนุสอะลัยฮิสสลามสาเหตุคือมาสอนศาสนาเสร็จแล้วคนญาติพี่น้องไม่เอาพอไม่เอาก็ท้อฉันเลิกสอนก็เลยทิ้งหมู่บ้านพอทิ้งเสร็จคนในหมู่บ้านสนใจศาสนาเสร็จแล้วก็ลงเรือจะไปให้ไกลเลยแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ไปให้เรือมีปัญหาแล้วบอกว่าให้คนในเรือเนี่ยมาเกินมาคนนึงอ่ะให้ลงให้กระโดดลงเรือไปซะจับฉลากทีไรเจอนบียูนุสจับฉลากเจอยูนุสก็ต้องออกอ่ะนี่มันแผนของอัลลอฮ์พอกระโดดออกจากเรือปั๊บปลามากินนบียูนุสอยู่ในท้องปลาอัลลอฮ์เล่าในกุรอานบอกว่าฟะลาอูลากานมินัลมุซับบิฮีนลาลาบิซาฟีบัตนิฮีอิลาเยามียุบอาซูนถ้านบียูนุสเนี่ยไม่ได้สรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนหน้านี้เขาสรรเสริญอัลลอฮ์ตลอดซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลมะลิกุลกุดดุสอัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะบอกว่าเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังมุฮัมมัดเอ้ยถ้านบียูนุสเนี่ยไม่ได้สรรเสริญชมเชยอัลลอฮ์มาก่อนนะลาลาบีซาฟีบัตนี้อัลลอฮ์จะให้นบียูนุสอยู่ในท้องปลาอิลาเยามียุบอาซูนจนกว่าถึงวันกิยามะห์ฉะนั้นการสรรเสริญอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ขณะนี้ว่าตกทุกข์ได้ยากอัลลอฮ์จะคลี่คลายปัญหาใครบ้างที่ไม่ประสบความเดือดร้อนมีไหมมีทุกคนน่ะถ้าเราสรรเสริญอัลลอฮ์เยอะๆนมาดอย่าขาดนะซิกรุลลอฮ์สม่ำเสมอปากเปียกชุ่มโดยการด่าคนหรืออะไรนึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่ด่าคนไม่ใช่นินทาคนพี่น้องให้เขาด่ามาเถอะไม่มีปัญหาหรอกเรานั่งเงียบๆให้อภัยพี่น้องครับถ้าหากนบียูนุสไม่สรรเสริญอัลลอฮ์มาก่อนอัลลอฮ์จะให้นบียูนุสอยู่ในท้องปลาจนถึงวันกิยามะห์นี่เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังและให้พวกเราฟังบอกว่าการสรรเสริญอัลลอฮ์ตอนนี้แหละมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากเวลาไปตกทุกข์ได้ยากที่ไหนก็ตามอัลลอฮ์จะให้ทางออกสำหรับชีวิตดีหรือไม่ดีฉะนั้นสุบฮานัลลอฮ์ว่าเยอะๆผมว่าประจำคำหนาใช่ไหมอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เพราะเราบาปเยอะนะครับพี่น้องสุดท้ายนี่นะครับพี่น้องใครมีคำถามถามไหมนี่เวลานี่ตอนนี้ฝนตกใช่ไหมมืดฟ้ามัวอะไรมัวดินเนี่ยนบีก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนะเวลาท้องฟ้ามืดเนี่ยตอนนี้มีบ่อยๆด้วยนะโรคโควิดก็ยังไม่หมด
ใช่หรือไม่ใช่น้ำท่วมอีกแล้วมาอีกแล้วที่ปากีสถานเนี่ยคนตายไปเท่าไหร่แล้วล่ะตึกรามบ้านช่องโควิดยังไม่หมดเนี่ยอาการที่สองมาอยู่แล้วอ่ะเพราะอะไรครับก็คนเมืองในเมืองเนี่ยมันสกปรกมันชั่วท่านเป็นวังครับเวลาฝนจะมาลมพายุจะมากลัวไปก่อนถ้าพายุมาในบ้านฉันพังแน่เนี่ยฝนตกน้ำท่วมออกไปไหนมาได้ขอดุอาครับถ้าต้องการจะให้มาให้ฝนตกอัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนาว่าเลย10เที่ยว20เที่ยวถ้ากลัวลมอัลลอฮ์มีอินีอาอูซุบิกะมินคอยริฮาวะคอยริมาอัสซัลตะฮาวะอาอูซุบิกะมินชัรริฮาวะชัรริมาอัสซัลตะฮาอะไลต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไม่ให้ลมพายุมาพัดบ้านเราตัวเราต้องการจะให้ฝนตกเยอะๆอัลลอฮุมมะซอยิบันนาฟิอันที่เป็นดุอาที่ท่านนบีสอนเราให้นึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาจริงตัวนี้หน้าฝนบ่อยๆใช่ไหมผมก็นึกรอวักบัดกลัวอัลลอฮ์ไปก่อนกลัวฝนไปก่อนกลัวฟ้าผ่าอีกจะด้านฟ้าผ่านี่ตายเยอะแล้วนะคนที่ด่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฟ้าผ่าบางคนให้เห็นด้วยนะจิตตาที่ห้าคนอย่างนี้เป็นต้นหมดเวลาครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิ